ไฟต้นโชว์วันนี้ก็สวยงามนะคะแล้วก็กางเกงยีนก็สวยมากวันนี้ก็ใส่มาด้วยแล้วก็พอดีตัวมากเลยค่ะแล้วก็ใส่สบายเหมาะกับเมืองไทยที่เป็นเมืองร้อนเพราะว่าใส่สบายแล้วเวลาเรายืดหยุ่นลุกนั่งก็คือดีแล้วการจัดงานวันนี้ก็ดีมากค่ะในเรื่องของสไตล์กางเกงยีนนะคะปกติเรามองว่าในเรื่องของสไตล์การใส่กางเกงยีนเสื้อยีนก็ดีอันนี้เราเป็นแฟชั่นปกติก็เป็นคนที่ชอบใส่กางเกงยีนอยู่แล้วเพราะนิสัยทำงานลุยๆก็จะชอบกางเกงยีนที่ใส่แล้วสบายนะคะแล้วก็พอดีตัวที่สุดแล้วก็ชอบที่จะใส่แบบให้เน้นสัดส่วนซึ่งแบรนด์นี้คือแบบแบร์เบอรี่คือแบบเน้นสัดส่วนได้พอดีเข้ารูปมากเลยค่ะใช่แล้วก็โชว์สรีระได้ชัดเจนส่วนตัวอันนี้คือไม่ได้ชมเองนะคะก็รู้สึกว่าใส่มาแล้ว3ตัว3รุ่นนะคะใส่เข้ามาก็ใส่แล้วก็สบายค่ะคือเดินลุกนั่งหรือว่าจะทำกิจกรรมอะไรคือได้หมดเลยไม่มีปัญหาเลยก็เลยว่าคนอื่นก็น่าจะทดลองเปิดใจลองใส่ดูนะคะแล้วก็สบายคือสบายมากจะเดินจะไปไหนทำอะไรสะดวกด้วยค่ะโอเคเข้าไปนิดนึงค่ะได้ค่ะค่ะก็มีดราม่าแบบว่าจัดเวทีป้าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ผู้เข้าประกวดของเราก็ส่วนยากส่วนมากก็จะมีอายุมากขึ้นก็เลยมีอายุมากกว่า30ปีขึ้นไปแล้วทุกคนก็มีลูกแล้วนะคะมีครอบครัวแล้วก็ทําให้เกิดว่าดราม่าว่าจัดเวทีป้าเวทีท้องลายเวทีแบบขาลายกันหรือเปล่าเนาะแต่ทีนี้เราก็เลยบอกว่าอยากให้ทุกคนเห็นว่าบริบทของคุณแม่เนี่ยยากมากๆไม่ว่าจะเป็นแม่ด้วยเนาะทํางานประจําด้วยดูแลครอบครัวด้วยซึ่งทําให้เราต้องดูแลตัวเองให้สวยด้วยก็เลยอยากจะบอกว่าอยากให้ทุกคนดูวันที่ประกวด 17-20 นี้ที่สิงหาคมนะคะที่หัวหินก็ค่อนข้างที่จะฟาดมากแม่นะคะก็จริงๆมันก็มีทั้งคนที่สนับสนุนและคนที่อาจจะมองยังไม่เห็นว่าเฮ้ยคุณแม่มาทำอะไรแต่อยากให้เปิดใจคือจะมีการฟ้องพวกเกณฑ์ที่ตรวจไหมคะที่ว่าแรงคิดว่าไม่ยังอยากให้แบบคอมเมนต์ในสิ่งที่พองามดีกว่าเรื่องฟ้องอะไรเงี้ยเรายังไม่อยากให้ไปถึงขนาดนั้นแต่อยากให้ดูผลงานแล้วก็ดูแบบว่าเราสนับสนุนผู้หญิงไทยด้วยกันแล้วผู้หญิงที่ผ่านการสมรสแล้วการเป็นแม่เนี่ยแบบสำคัญมากแล้วก็ทำได้ขนาดนี้ดูแลตัวเองได้ออกมายืนเป็นนางงามได้ด้วยมันยากมากๆท้อไหมคือเขาอยู่จุดนี้ก็มีนิดนึงแล้วเข้าใจอยู่แล้วว่าในมุมนี้มันต้องมีคนที่ทั้งรักทั้งเกลียดอยู่แล้วทั้งรักและชอบสนับสนุนและไม่สนับสนุนเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่ที่จะเป็นเมืองไทยซึ่งเราก็พร้อมที่จะแบบเปลี่ยนแปลงเราจะมาเปลี่ยนแปลงให้ทัศนคติของคนที่ไม่ได้สนับสนุนชอบเราค่ะในปีนี้มันมีดราม่าเยอะในปีต่อไปแล้วเราหยุดไหมหรือว่าเราจะทำต่อไปเราทำต่อไปไม่มีการหยุดแน่นอนค่ะยิ่งดราม่าแรงว่าเรายิ่งมีกระแสค่ะเรามีใครให้กำลังใจเราไหมคะแบบก็คือทั้งนางงามทั้ง30คนนะคะผู้เข้าประกวดทั้ง30คนคือทุกคนแบบให้กำลังใจแล้วบอกแม่เราต้องไปด้วยกันเราต้องทำให้ทุกคนเห็นปฏิวัติวงการนางงามมิสซิสว่าเราทำได้มากกว่าเรามีความพร้อมจริงจริงค่ะแล้วเหมือนจะมีกระแสว่าในเรื่องของนางงามที่แต่งงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นที่นิยมเลยเราถือว่าเรามาจากมาก่อนเป็นยังไงบ้างเราก็โชคดีด้วยนะคะเพราะว่ากระแสกำลังมาแล้วมายิ่งโชคดีทำให้ผู้หญิงไทยนะที่ผ่านการสำรวจแล้วได้เปิดโอกาสได้กว้างมากขึ้นเพราะว่าปัจจุบันนี้คนที่มีความสามารถค่ะมีเยอะมากโดยที่เขาแบบบางทีอาจจะไม่สามารถไปประกวดเวทีมิสธรรมดาแล้วเนาะก็ได้เข้ามิสซิสเขาได้โชว์ศักยภาพได้เป็นแบบอย่างและได้เป็นโรลโมเดลที่ดีของสังคมค่ะก็ฝากเวทีมิสซิสไทยแลนด์เวิลด์นะคะที่จะจัดขึ้นวันที่17-20นี้นะคะที่หัวหินแล้วก็อยากให้ทุกคนให้กำลังใจแล้วก็ลองเปิดใจดูแล้วก็เปิดโอกาสว่าเฮ้ยสตรีที่ผ่านการสมรสแล้วเนี่ยก็สามารถทำอะไรได้มากกว่านะคะอยากให้ติดตามผ่านช่องทางเฟซบุ๊กเพจนะคะมิสซิสไทยแลนด์เวิลด์ค่ะแล้วก็มีไลฟ์บนเพจอมรินทร์ทีวีค่ะ